อยากมีสุขภาพดีสมองดีดวงตาแจ่มใสต้องออกกำลังกายให้ฟิตให้เฟิร์มอาหารดีๆความคิดดีๆดูแลตัวเองห่างไกลหมอไม่พึ่งยาหัวใจแข็งแรงโรคร้ายไม่เข้ามาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคสดใหม่ทุกเรื่องเพื่อสุขภาพดีที่ไทย PBS สถานีรักสุขภาพค่ะเพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแล้วเราจะเป็นโค้ชประจำตัวด้านสุขภาพให้กับคุณผู้ชมทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสดตอนนี้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS สามารถส่งคำถามแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางแฟนเพจคนสู้โรคค่ะและวันนี้นะคะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่จะทำให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจห่างไกลโรคในรายการคนสู้โรคไปติดตามกันเลยค่ะช่วงรู้สู้โรคช่วงนี้นะคะน้องๆหลายๆคนตอนนี้ก็เปิดเรียนกันแล้วเริ่มกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าดูแลน้องๆอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคในช่วงนี้ด้วยค่ะมาร่วมพูดคุยนะคะกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณหมอต้นคะช่วงนี้น้องๆเปิดเทอมแล้วเราควรจะต้องเฝ้าระวังโรคอะไรบ้างคะจริงๆแล้วก็มีหลายโรคนะครับแต่ว่าเป็นโรคที่ป้องกันได้ทั้งนั้นเลยครับ อย่างแรกเลยก็คือโรคเรื่องของอาการทางเดินหายใจติดเชื้อนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดเสมอไปนะครับหวัดไข้หวัดใหญ่ไปฉีดวัคซีนกันหรือยังครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับไม่ใช่แต่ลูกน้อยนะครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เลยครับให้น้องๆไปฉีดวัคซีนได้ถูกต้องครับและ2ก็คือเรื่องของอาการภูมิแพ้กำเริบเพราะเด็กๆหลายคนตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นภูมิแพ้กันเคยไปตรวจกันมาแล้วบางทีน้องๆที่เคยเป็นภูมิแพ้อาจจะมีอาการภูมิแพ้คัดจมูกหอบหืดก็ได้นะครับหรืออย่างโรคที่มากับมือนะครับเช่นอะไรฮะมือเท้าปากครับ hand foot mouth เนี่ยเป็นโรคที่มาจากการสัมผัสได้นะครับมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กเนี่ยครับถึงต้องระวังเรื่องของการที่จับกันเยอะๆหรือสัมผัสกันหรือว่าน้ำมูกน้ำลายที่มันจะมีการแลกกันเล่นด้วยกันอันนี้จะมีการติดต่อแน่นอนครับของเล่นเนี่ยแน่นอนเลยแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไฮเทคนะครับของเล่นที่เล่นร่วมกันที่ผมห่วงก็คือพวกแท็บเล็ตนะครับพวกนี้เล่นได้แต่เราต้องเช็ดให้สะอาดหรือหน้าจอสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นหน้าจอกระจายเชื้อหรือแท็บเล็ตที่ช่วยแบบเอื้อเฟื้อเชื้อเอื้ออาทรกันไปการเปิดเทอมมันมากับโรคแน่นอนครับคุณอ้อเพราะว่าที่ไหนมีคนเยอะที่นั่นจะมีโอกาสเสี่ยงเชื้อแยะครับและอย่างเรื่องของท้องเสียอะไรเงี้ยน้องจะเกิดขึ้นได้ไหมคะได้ครับอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษในเด็กเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กเล่นแล้วก็จะมีมือที่บางทีเอามาจับอาหารเล่นทรายเล่นเพลโดนะครับเล่นดินน้ำมันเหมือนสมัยเราเด็กๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเชื้อต่างๆได้หรือบางทีเด็กอาจจะไม่ได้จับพวกของพวกนี้แล้วมากินอาหารแต่จับตอนเข้าห้องน้ำจับลูกบิดห้องน้ำหรือเด็กเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับในเด็กๆอย่างที่เรารู้กันนะครับเขาก็ทำความสะอาดอาจจะไม่ละเอียดเหมือนผู้ใหญ่บางทีเนี่ยครับเชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเชื้อพวกกลุ่มอย่างเช่นอีโคไลที่มากับพวกการขับถ่ายก็อาจจะติดเข้าไปในทางเดินอาหารได้ครับค่ะนั้นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตอาการของน้องๆยังไงได้บ้างคะหนึ่งเลยครับดูว่าลูกมีอาการอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องมีไข้ซึมลงไม่กินข้าวอาจจะมีอาการแบบเซิร์ฟเบาๆก่อนก็คือเด็กรู้สึกว่าไม่อยากไปโรงเรียนละเพราะว่ามันปวดท้องหรือเบื่ออาหารไม่สบายตัวใช่ใช่ครับหงุดหงิดตัวแล้วบางทีเด็กเขาพูดหรือว่าเขาพรรณนาออกมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สังเกตได้กับสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ดีก็คือให้ลูกใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือว่า new normal นั่นก็คือล้างมือให้บ่อยเลยครับให้จำง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับวิธีป้องกันโรคไม่ใช่แค่โควิดนะฮะช่วยได้แบบครอบจักรวาลหลายๆโรคเลยก็คือใส่หน้ากากเอาไว้แล้วอย่าลืมครับต้องล้างมือให้บ่อยเอาไว้สองตัวนี้ช่วยแก้ได้ทั้งโรคท้องเสียตาแดงในเด็กที่เปิดเทอมด้วยนะครับไปจนถึงเรื่องของอาการทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกได้ครับช่วงนี้น้องๆสามารถไปฉีดวัคซีนอะไรได้บ้างคะเพื่อที่เป็นการป้องกันโรคเวลาที่กลับไปเรียนหนังสือโรคที่จะเจอในเด็กที่มารวมกันเยอะๆนะครับเป็นโรคกลุ่มไวรัสนะครับเจ
จอเยอะมากเลยวัคซีนที่ป้องกันไวรัสได้อย่างเช่นวัคซีนอิสุกอิไซนะครับวาริเซลล่าวัคซีนชิคเก้นพ็อกซ์วัคซีนนะครับแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้น้องๆสามารถที่จะไปฉีดกันได้ครับหมอต้นคะแล้วอย่างคุณแม่บางท่านนะคะอาจจะกังวลกลัวลูกหายใจไม่ออกก็เลยไม่ต้องใส่หน้ากากละกันใส่เป็นเฟสชิลแทนอันนี้จะป้องกันโรคได้ไหมคะเป็นกรอบหน้าใสๆใช่ค่ะจริงๆมันก็ดีนะครับคุณต้นอ้อครับมันก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคได้ระดับหนึ่งครับค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอใส่ไอ้ตัวเฟสชิลแล้วเนี่ยเด็กเขาจะอึดอัดไหมเพราะตัวผมใส่เองยังรู้สึกว่ามันร้อนบางทีเลยบางทีมันจะมีลมหายใจเราที่ร้อนเข้ามาใช่แต่มันช่วยเรานะแต่ถ้าเด็กใส่ได้มันก็โอเคครับมันก็ดีแต่ว่าผมว่าคงไม่ต้องถึงขั้นขนาดว่าทั้งใส่ทั้งมาสก์หรือหน้ากากแล้วก็ใส่เฟสชิลด้วยงั้นอยู่บ้านเถอะครับไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเฟสชิลอย่างเดียวจะป้องกันโรคได้ไหมคะมันมีส่วนในการป้องกันได้ระดับนึงครับบางโรคใช่ไหมคะเพราะบางโรคเนี่ยก็จะมีละอองฝอยที่มันอาจจะเข้ามาแทรกเข้ามาได้เข้าไปได้ใช่ครับหรือกันพวกควันบุหรี่อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ละคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้ใส่เฟสชิลได้หรือถ้าน้องๆว่าจะดูเป็นเลเวลดีกว่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่แออัดมากครับเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างแบบเปิดโล่งฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยก็จะใส่เฟสชิลได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กันมากแล้วต้องหายใจแทบจะเรียกว่ารถกันเพราะบางทีเด็กเขาก็ดิสแทนซิ่งไม่ค่อยเป็นถูกเขาลืมตัวเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นใส่มาสก์เนี่ยก็จะดีครับก็ช่วยได้หรือว่าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยใส่แว่นได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดมันติดผ่านเยื่อบุตาได้เหมือนกันการใส่แว่นก็ดีนะครับช่วยป้องกันฝอยละอองได้และเรื่องของภาชนะส่วนตัวล่ะคะครับช้อนส้อมจานกระติกน้ำแก้วน้ำน้องๆจะต้องพกของส่วนตัวไปที่โรงเรียนเองไหมคะผมว่าเราอาจจะต้องเลือกเป็นชนิดชนิดไปบางอย่างที่มันจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เช่น เรื่องของอาหารการกินที่เป็นพวกช้อนส้อมหรือตะเกียบอย่างเงี้ยครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีของเราเองอาจจะป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ได้เพราะไวรัสตับอักเสบมันติดผ่านการกินได้ใช่ถูกต้องครับผ่านอาหารได้วันนี้นะคะต้องขอบคุณนายแพทย์กฤษดาศิวรามพูดมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับช่วงบำบัดง่ายๆด้วยกายภาพค่ะวันนี้ปริ้นจะชวนทุกคนมาบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกันนะคะแน่นอนค่ะหลายคนถ้านึกถึงอยากจะลดหน้าท้องอยากจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงทุกคนก็จะเล่นท่าหน้าท้องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นแต่จะเป็นยังไงนะคะร่วมพูดคุยกันเลยค่ะกับนักกายภาพบำบัดสรไกรคุณอนุสรชัยนะคะจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถามหน่อยว่าการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะจริงๆกล้ามเนื้อหน้าท้องเนาะที่เรารู้จักกันง่ายๆก็คือการสร้างซิกแพคถูกใช่แต่ทีนี้ผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันจะมีหลายมัดมีชั้นตื้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นลึกใช่ไหมครับก็จะเป็นซิกแพคที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างครับก็จะเป็น V cut ลงไปนะฮะแล้วก็อีกมัดนึงที่อยู่ลึกๆนะครับที่ผมให้ความสำคัญในวันนี้ก็คือ transversus abdominis นะครับก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกับกล้ามเนื้อที่เป็นเข็มขัดรัดรอบๆเอวเราเคยเห็นเวลาคนปวดหลังเคยเห็นเขาใส่ที่รัดเอวเนาะใช่ๆเขาจะรัดเอวไว้ค่ะนั่นแหละครับกล้ามเนื้อมันเนี่ยคือเข็มขัดเฉพาะตัวเราเลยครับซึ่งถ้าเราออกกำลังกายมันนี้ได้แข็งแรงครับก็จะไม่บาดเจ็บได้ง่ายครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องนั่งทำงานออฟฟิศนานๆด้วยไหมคะเราไม่จำจะปวดหลังนะเหมาะกับทุกคนเลยครับทุกคนทำได้หมดเลยไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามนะจริงๆไม่ใช่แค่ว่าคนนั่งนานๆรับน้ำหนักจากการนั่งอย่างเดียวนะ คนที่ยกของน่ะคนที่เดินเยอะๆคนที่เดินเยอะเนี่ยเวลากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงครับหลังก็จะค่อยๆแอนไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหลังก็จะแอนขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมีส่วนที่ทำให้เกิดข้อเสื่อมได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเหมาะสำหรับทุกคนเลยครับตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเราฝึกได้เขาจะเป็นคนที่โพสเจอร์ดีก็คือนั่งตัวตรงได้เก่งค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่องของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านเนาะใครก็ทำได้ด้วยใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมด5เลเวลเนาะเราก็จะเริ่มจากง่ายไปยากนะครับใครที่สามารถทำได้ในเลเวลไหนให้เริ่มจากเลเวลนั้นแล้วก็ค่อยๆยากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องผมเรียกมันว่าเลเวลหนึ่งแล้วกันนะอย่างแรกเลยนะให้คุณปิ้นนะครับเอานิ้วนะครับแตะไว้ที่ปุ่มกระดูกสะโพกของเรานะบริเวณนี้ครับแล้วทีนี้ชันเข่าขึ้น2ข้างนะครับค่ะโอเคเลเวลหนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเข่าแหววพุงนะครับค่ะยุบก็คือให้ยุบสะดือนะครับลงให้ชิดเตียงที่สุดค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเข่าแหววถูกหรือไม่ถูกเนี่ยให้เอามือนะครับเลื่อนเข้าไปจากปุ่มกระดูกเล็กน้อยนะฮะ uh-huh. แล้วผ่อนเขมรก่อนนิดนึงนะฮะเราจะรู้สึกว่านิ่มๆ uh-huh. แต่พอเราเขมรปุ๊บมันจะแข็งดันมือขึ้นมา uh-huh. เนี่ยแสดงว่าเราเขมรถูกแล้ว uh-huh. นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เขมรนะครับ
เอาไว้และเกรงเอาไว้ให้ตัวกระดูกเชิงกรานเนี่ยไม่ขยับในขยัดในขณะที่จะให้คุณปีนเนี่ยยกขาขึ้นเป็นตัว L แบบนี้นะครับและสิ่งที่ต้องระวังก็คือส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะทำให้กระเชิงกรานเนี่ยขยับเนื่องจากช่วงที่เริ่มกับช่วงที่ลงยังไม่ทันสุดนะครับก็ผ่อนกล้ามเนื้อหน้าท้องซะก่อนนะครับสิ่งสำคัญคือต้องเกร็งกล้ามเนื้อตรงเชิงกรานอันนี้ปรับมาอยู่ที่ตรงกลุ่มกระดูกเราจะรู้สึกว่ามันขยับหรือไม่ขยับโอเคนะครับคุณปีนทำได้ค่อนข้างดีนะครับเชิงกรานค่อนข้างนิ่งสำหรับใครที่ทำท่านี้ยังไม่ได้นะครับเลเวล1ผมมีเลเวล 0.5 ให้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยคือหมอนข้างครับถ้าเราเอาไปวางไว้ที่เท้าค่ะนี่เลยวางเท้าบนนี้เลยให้มันสูงขึ้นเราจะง่ายขึ้นนะแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นครับลองดูเลยครับง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นค่ะใช่โอเคคือเราต้องเกร็งหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาด้วยใช่ครับจำนวนครั้งนะครับจริงๆอยากให้ทำได้ถึงสัก10ครั้งนะครับต่อเซตนะครับแล้วก็อย่างน้อยวันละ3เซตนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่เริ่มทำรู้สึกว่าเริ่มเมื่อยก็สามารถหยุดได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างเป็นอีกข้างหนึ่งได้เลยค่ะครับผมส่วนเลเวลที่2นะครับก็คล้ายๆท่าแรกเลยคล้ายๆเลเวลแรกเลยเลเวล2เนี่ยจะยากขึ้นก็คือให้เกรงขมับท้องนะฮะแล้วก็ค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นเป็นตัว L แล้วค่อยๆยกตามด้วยขาขวาครับเกรงหน้าท้องให้นิ่งนะครับจากนั้นเนี่ยขาไหนขึ้นก่อนเอาขานั้นลงทีหลังต้องให้นิ่งที่สุดใช่ถูกต้องครับและในช่วงสุดท้ายเนี่ยต้องวางก่อนแล้วค่อยผ่อนหน้าท้องนะครับทำครั้งที่2ก็ขมับก่อนนะยกขึ้นซ้ายขวาแล้วก็ลงด้วยขวาแล้วก็ซ้ายครับนี่ก็จะเป็นเลเวล2อันนี้คือพยายามให้นิ่งแต่ถ้าไม่นิ่งมันคือเชิงการจะสั่นใช่ครับจะมีการบิดหมุนหรือว่าหมุนทางทิศนี้เนาะบิดหมุนอย่างนี้ค่ะใช่นะครับหรือว่ามีบิดอย่างนี้นะครับเราก็ใช้มือเป็นฟีดแบ็กใช่ครับต่อไปนะครับเลเวลที่3นะครับคล้ายๆท่าเมื่อกี้นะครับให้ข้างขวาขึ้นมาจากนั้นซ้ายขึ้นมาแล้วทีนี้จะให้เอาขาด้านขวาเนี่ยลงแต่ส้นเท้าไม่ถึงพื้นครับพอส้นเท้าไม่ถึงพื้นนะครับเราค่อยๆลากออกไปด้านหน้าโดยที่เท้าไม่ถึงพื้นก็จะยากขึ้นจากนั้นตามด้วยขาซ้ายครับ ใช่เริ่มยากถูกไหมเริ่มยากมากค่ะครับโอเคต้องเกร็งมากๆใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเลเวล3ค่ะมี 3.5 ก็คือ 3.5 ลง2ขาพร้อมกันแล้วก็ลากขาออกนะทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมช่วยพยุงเนาะได้ค่ะยกขาซ้ายยกขาขวานะครับจากนั้นนะครับให้ค่อยๆเอาส้นเท้าลงช้าๆก่อนลงช้าๆช้าๆนะครับช้าๆนะครับแล้วค่อยๆลากขาออกครับผมช่วยพยุงอยู่ล่ะสังเกตได้ว่าหน้าท้องสั่นเลยจากนั้นก็วางเท้าปกติแล้วค่อยชันเข่าใหม่แล้วทำเซตที่2ยากจังนะครับเกรงมากๆเลยใช่ครับทีนี้ท่าสุดท้ายเนี่ยจะคล้ายๆเล็กเลสนะครับหรือการที่ยกขา2ข้างขึ้นมานะครับแต่ว่าปกติเราเล็กเลสเราจะนอนทับมือใช่ไหมเพื่อลดตัวโค้งของหลังอันนี้เราจะให้เอามือจับไว้ที่ปุ่มกระดูกเหมือนเดิมเพราะเราต้องการที่จะให้เชิงกรานมันเริ่มทำตั้งแต่แรกนะครับแต่ท่านี้เนี่ยจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะเหยียดขาตั้งแต่แรกครับอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็จะเซตขึ้นมาอย่าเพิ่งเก่งนะโอเคทีนี้ขมับหน้าท้องนะครับเก่งให้เชิงกรานอยู่กับที่นะจากนั้นค่อยๆผ่อนลงโดยให้เชิงกรานเนี่ยลงนิ่งๆนะครับอ๋อคุณปิ่นทำได้ค่อนข้างดีแต่เริ่มสั่นแล้วนะครับโอเคโอเคก็ขึ้นไปใหม่นะครับแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องทำถึง10ก็ได้นะครับสำหรับในช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนเลเวลอย่างเงี้ยครับเราอาจจะทำไม่ถึง10ครั้งต่อเซตใช่ไหมครับเราก็สามารถทำจนเมื่อยแล้วก็ขอแถมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดได้คุณเติร์ดคะแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบนี้เนาะมีข้อควรระวังอะไรไหมแล้วคนกลุ่มไหนต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างครับอย่างแรกก็คือคนที่มีข้อควรระวังเนี่ยครับก็คือในพวกที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังแบบรุนแรงครับรุนแรงเลยคืออย่างเช่นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยพวกนี้จะดีในช่วงที่เขาอาการอักเสบลดลงแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซ้ำได้น้อยแต่ในช่วงที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนไปรักษาทางการแพทย์หรือทำกายภาพบำบัดก่อนนะครับตรวจประเมินให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมาทำได้นะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดครับสองก็คือในขณะที่ทำเนี่ยก็สังเกตว่าคุ
ุณปิ๊ดเนี่ยก็จะมีการเกร็งค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะใช่ค่ะสำหรับคนไข้ที่มีความดันสูงหรือคนที่เคยเป็นพวกหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้ขณะที่ทำก็จะต้องในเรื่องของการหายใจด้วยพยายามอย่ากั้นหายใจค่ะหรือใครที่กลัวในเรื่องของการกั้นหายใจเนี่ยครับก็ในขณะทำก็นับตัวเลขไปด้วยกันครับนับออกเสียง1 2 3 4 5มันจะทำให้เราได้หายใจเข้าออกไม่กลั้นหายใจถูกต้องครับก็พวกนี้ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความดันสูงหรือหลอดเลือดสมองมันตีแตกออกมาได้อีกครับค่ะแล้วท่าเหล่านี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะทำบ่อยแค่ไหนคะจริงๆผมแนะนำว่าในวันนึงเนี่ย3เซตครับ3เซตคือ10ครั้ง3เซตหรือใครที่ทำไม่ถึงเมื่อยก่อนไงครับก็เป็น3เซตที่เมื่อยเนาะนะครับแล้วก็ขอให้ต่อเนื่องทุกวันครับคือเนื่องจากว่าตัวกล้ามเนื้อมันเนี้ยมันลาค่อนข้างง่ายมันจะออกกำลังกายเหมือนแบบยกเวท10 20ทีเนี้ยไม่ไหวแน่นอนครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคนะคะในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะสำหรับอาจจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นเนาะสามารถเอาไปทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะมีความรู้ในการเลือกเครื่องดื่มนะคะออกกำลังกายยังไงแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มยังไงให้เหมาะสมนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับโค้ชอังอังคณาปัญญาน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชอังคะหลายคนที่ออกกำลังกายหรือว่าสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักก็จะกลัวเรื่องเครื่องดื่มมากๆเลยไม่กล้ากินเลยกินได้แต่น้ำเปล่าจริงๆแล้วโค้ชอังเนี่ยมีประสบการณ์เลยเป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดที่ว่าเออเราสามารถดื่มเครื่องดื่มอย่างกาแฟอะไรเงี้ยได้โค้ชอังมีหลักการยังไงบ้างคะหลักการเนี่ยถ้าให้พูดแบบธรรมดาเลยเนี่ยนะคะการกินกาแฟวันละ1แก้วไม่ได้ทำให้เราอ้วนไม่ว่าคุณจะใส่นมหรือว่าอะไรแต่ว่ามันจะต้องมีข้อจำกัดในการเลือกดื่มนิดนึง2คือถึงแม้ว่าคุณมั่นใจว่าคุณกินกาแฟดำแต่ว่าสิ่งที่คุณกินหลังจากกาแฟดำคุณไปพังพวกเบเกอรี่ขนมหวานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเรื่องที่การกินแมทกันเนี่ยมันสำคัญมากกว่านะคะคือถ้าเรากินกาแฟตัวเนี้ยโอเคเราไม่ได้แตะขนมหวานแล้วก็กินข้าวครบ3มื้อแน่นอนคุณผอมได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แนะนำให้คนที่รู้สึกอยากลดน้ำหนักเราจะต้องตัดสิ่งที่เรากินไม่เป็ะกินเราชอบอะแต่ว่าเราจะไปต้องไปกินในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทรมานจังเลยอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบต่อเรื่องของอารมณ์และความเครียดนะคะแล้วมันทำได้ไม่นานด้วยนะใช่ค่ะพอเมื่อเกิดความเครียดทุกอย่างก็จะล้มไปหมดเลยเขาเรียกว่ามันจะล้มปุ๊บปุ๊บต่อกันไปเลยใช่ใช่ค่ะจะเหมือนกันเลยก็คือโอเคฉันไม่ทนแล้วเพราะฉันเครียดฉันจะต้องกินคราวนี้เขาเรียกว่ากินตามอารมณ์ละอารมณ์เรานี่มันสำคัญมากพอเกิดจากเครียดปุ๊บการระบบเผาผลาญผิดไปหมดความอยากขนมของหวานทุกอย่างมาเติมเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะอย่าห้ามตัวเองอย่าอดนะคะแล้วก็กินก็คือจัดระเบียบใหม่จัดระเบียบตัวเองให้เป็นนะคะชอบจังเลยอ่ะกินยังไงดีกว่าอย่างนี้ต้องมาขอแนวทางแล้วค่ะว่าความรู้ในเรื่องของการเลือกเครื่องดื่มอย่างเช่นหลายคนติดกาแฟมากๆเลยเพราะว่ามีคาเฟอีนนะคะจะต้องเลือกยังไงคะเราสั่งที่มันรู้สึกว่าลดลงอย่างเช่นของอังเนี่ยจะไม่สั่งไม่ใส่นมข้นหวานแล้วก็หวานน้อยคือจบแล้วเขาก็จะเข้าใจแล้วว่านมข้นหวานไม่ใส่นะใส่ได้แต่นมแล้วก็ไซรัปหนึ่งปั๊มคนอังกินกาแฟนมใช่ไหมใช่ค่ะบางคนคิดว่ากินได้แต่กาแฟดำไม่คนอังกินกาแฟนมด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใส่นมข้นหวานใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของอังแต่อังกินได้นะเพราะว่านมมันก็มีความมันอังชอบใส่ไซรัปแบบถิ่นมากกว่านะคะเป็นพวกคาราเมลบ้างนะคะเฮลเซนัทบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็โอเคนะมันก็ทำให้เราแฮปปี้กับการกินครั้งนั้นแต่เคยลองแบบกาแฟดำที่ไม่น้ำตาลหรือเขาเรียกว่าอเมริกาโน่ค่ะไม่ไหวอ่ะขมแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียเงินไปเยอะมากแต่ว่าฉันกินไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาปรับความคิดวิธีคิดใหม่ระเบียบการกินใหม่ว่าเออความจริงแล้วเนี่ยวันนั้นฉันกินกาแฟดำแต่ฉันไปกินครัวซองมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ลดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความรู้สึกไม่ตอบโจทย์อะตอนแรกใช่ไหมแล้วเราต้องไปหาอะไรอย่างอื่นทดแทนเราก็กลายเป็นแบบไปกินอย่างอื่นเพื่อทดแทนมันอีกอะไรเพราะฉะนั้นกินอะไรที่มันแฮปปี้ไปเลยแล้วก็จบถ้าใครเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากตัดอะไรไปก็หวานน้อยแล้วก็จะไม่กินเครื่องดื่มปั่นอันนี้สำคัญมากนะคะบอกเลยว่าอย่ากินปั่นเด็ดขาดเพราะว่ามันอ้วนมากหนึ่งคือส่วนผสมทุกอย่างมันจะคูณ2เข้าไปถูกไหมคะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสั่งในร้านว่าหวานน้อยถึงจะหวานน้อยมันก็คือหวานปกติเหมือนเครื่องดื่มเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลดแคลอรี่ลงนิดนึงแล้วก็ดื่มเป็นประเภทเย็นอันนี้จะเป็นเทคนิคนะคะถัดมาถ้าเป็นเรื่องกาแฟดำบ้างล่ะกาแฟดำนี่มีประโยชน์นะในเรื่องของคนที่ควบคุมน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะกาแฟเนี่ยถ้าไปอ่านประโยชน์จริงๆเนี่ย
เมล็ดกาแฟมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องของการเผาผลาญนะกระตุ้นการเผาผลาญร่างกายอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นนะคะกาแฟก็โอเคค่ะแต่ว่าการดื่มกาแฟดำเนี่ยบางคนถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยก็แนะนำให้ใส่น้ำผึ้งนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันกินได้ง่ายขึ้นมันก็จะอารมณ์เหมือนกินโอเลี้ยงอะไรเงี้ยจริงๆเราค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้เป็นกาแฟดำเฉยๆก็ได้นะคะกินร้อนกินเย็นต่างกันไหมคะถ้าในตัวของอังนะคะก็ไม่ต่างนะมันก็เหมือนกันแหละก็คือแคลไม่ต่างแต่อาจจะเป็นเรื่องของการรับรสชาติอะไรเงี้ยว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าค่ะอย่างชาบ้างชานี่ก็มีหลายชามากชานมไข่มุกเนี่ยก็ดีเลยนะคะอ๋อแต่ชานมเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งนึงที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆเพราะว่าไข่มุกเนี่ยมันน้ำเชื่อมมันเยอะในตัวเม็ดไข่มุกนะคะแต่ถ้าคุณจะกินชาไข่มุกไม่ใส่ไข่มุกนั่นโอเคได้แต่ว่าถ้ารู้ตัวเองเนี่ยคือมันต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะต้องมีระเบียบในการกินคุณจะกินไข่มุกก็ได้แต่แบบอาจจะนิดเดียวอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องตัดออกไปจากชีวิตขนาดนั้นแต่ว่ากินให้มันรู้สึกว่ารู้ตัวเองกินแล้วได้กินนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีไข่มุกที่แบบทำมาจากบุกอะไรพวกนี้ที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนั้นก็เป็นทางเลือกด้านสุขภาพได้อีกนะคะมาถึงเรื่องน้ำหวานบ้างอย่างเช่นน้ำอัดลมต่างๆแนะนำยังไงดีคะน้ำอัดลมเนี่ยทางจะเล่าแบบเรื่องของส่วนตัวเองเลยนะแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีอีประเภทซีโร่อะค่ะค่ะก็ใช้ความอดทนมากจินตนาการว่าแบบบางทีกินน้ำเย็นแล้วเรารู้สึกว่ามันซ่ามากอะไรอย่างเงี้ยติดมากนะคะเพราะว่าน้ำหนัก100 โลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะอ้วนจากน้ำอัดลมทั้งนั้นเลยกินเนี่ยเขามี3เวลาใช่ไหมคะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยแต่เรามี4เวลาก่อนนอนก็มีตื่นเช้ามาก็ต้องได้กินน้ำอัดลมอะไรเงี้ยกินโหดมากแต่ว่ากระเพาะไม่ทะลุอันนี้แปลกมากถือว่าโชคดียังโชคดีค่ะติดขนาดต้องกินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนใช่ค่ะแล้วพอลดแล้วเนี่ยเห็นผลเลยไหมคะเห็นผลนะเพราะว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดจริงๆว่าถ้าคุณจะเริ่มลดน้ำหนักคุณต้องเลี่ยงประเภทนี้ก่อนอาจจะกินจากที่มากก็น้อยลงปรับลดลงไม่ถึงขนาดต้องแบบหักดิบนะคะแต่ว่าตอนนี้พัฒนาการของสมัยนี้มันดีมากเพราะฉะนั้นการที่คุณลดน้ำหนักคุณโชคดีมากในโชคดีกว่าอังอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นอังยังไม่มีแบบประเภทสารให้ความหวานเดี๋ยวนี้เขายังมีแบบพวกศูนย์แคลนะคะแต่ให้รสชาติหวานได้อะไรอย่างเงี้ยยังแบบสามารถแบบทดแทนหลอกตัวเองได้หน่อยนึงช่วยได้ก็ถ้านะตอนนี้อยากจะตัดน้ำอัดลมออกไปจากชีวิตนะคะก็ไปกินประเภทซีโร่แทนค่อยๆลดก็ได้ตอนนี้แต่คนอังตอนนั้นนี่คือหักดิบเลยไหมคะคือเขาบอกว่าน้ำตาลนี่มันเหมือนแบบสารเสพติดเลยนะคือมันร่างกายมันโหยอ่ะมันหยุดไม่ได้ตอนนั้นหักดิบนะคะแต่ว่าหักดิบในหลังจากที่เราคุมอาหารมาครบจนถึงแบบน้ำหนักลงมา30กิโลแล้วนะคะถึงมาเริ่มแบบโอเคไม่แต่น้ำอัดลมแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องลดแคลอรี่ตรงนี้ลงแล้วน้ำตาลมันค่อนข้างมากเมื่อไปศึกษามาปุ๊บเนี่ยเราไปเจอปุ๊บโอ้โหน้ำตาลนี่แบบตัวแรงเลยนะเพราะว่าแตกกระจายได้หลายอย่างมากหนึ่งคือกลายเป็นไขมันได้เร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกาะตามขาสะโพกหน้าท้องเงี้ยพอเราเห็นหลายๆคนเนี่ยเรารู้เลยว่าพอเขาบอกมาปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักเรารู้เลยว่าเขาอ้วนจากอะไรก็คือน้ำหวานแป้งไม่มีอะไรเลยสะโพกใหญ่พุงออกอะไรเงี้ยเซลลูไลท์ต่างๆนี่คือมาจากน้ำตาลน้ำหวานเท่านั้นเลยค่ะเร็วมากเร็วต่อไขมันมากเร็วต่อการกลายเป็นไขมันนะคะทีนี้พอโค้ชอังบอกมีทางเลือกเป็นแบบศูนย์แคลอรี่เป็นน้ำตาลเทียมต่างๆนะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วอย่างนี้กินบ่อยได้ไหมคะก็กินได้นะคะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องฝึกวินัยเรื่องของการกินถ้าหากคุณกินมากๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะไปกระตุ้นให้เราเกิดอย่างอื่นอีกพวกสารให้ความหวานเนี่ยนะคะมันทำให้เราติดหวานใช่มันก็จะมีผลกระทบนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็กินในปริมาณที่พอดีไม่เป็นอะไรค่ะค่ะช่วงเวลาในการกินมีผลไหมคะสำคัญไหมโค้ชอังแนะนำให้กินช่วงไหนหรือตัวโค้ชอังเองกินช่วงไหนบ้างถ้าเป็นพวกถ้าอย่างเป็นกาแฟเนี่ยนะคะอันก็จะกินตอนหลังจากที่มื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสายๆแล้วก็จะมีกาแฟ1แก้วนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นพวกซีโร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหลังออกกำลังกายนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันสดชื่นอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายเราสดชื่นดีแล้วก็แบบมีแรงออกกำลังกายถ้าให้อังแนะนำเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยสมัยนี้เรามันเป็นแบบยุคที่แบบเร่งรีบงานเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาเวลาที่มันน้อยที่สุดในการออกกำลังกายแต่ว่าได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คืออังจะเน้นไปพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะซึ่งไม่ได้ไปตรงไหนเลยก็คือขาก
้นหลังนะคะก็จะเน้นอยู่แค่นี้ค่ะมันก็จะเผาผลาญได้ดีแล้วก็ได้แคลอรี่เยอะนะคะอย่างถ้า15นาทีเน้นๆไปเลยนะคะก็จะเบิร์นได้100กว่าแคลอรี่ก็แสดงว่ายังดื่มได้อยู่เครื่องดื่มที่เราชอบนะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพอย่างนึงก็คือความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเครื่องดื่มวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะขอบคุณกดอังมากเลยค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจคนสู้โรควันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและข้อความที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลโรคและติดตามรายการคนสู้โรคเป็นประจำด้วยค่ะวันนี้ต้นอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ